แต่ว่าฟังนะผมไม่ได้ชอบคุณไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะเพียงเพราะคุณช่วยชีวิตผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะรักคุณหรอกนะคุณพูดจบยังยังไม่จบยิ่งคุณปฏิเสธมากแค่ไหนก็ยังเห็นว่าคุณกำลังโกหกคุณหมายความว่าไงผมโอ้ผมไม่ได้โกหกนะผมพูดจริงคุณบอกฉันหน่อยสิคุณมาที่นี่ทำไมกันอ่ะผมมาเพื่อถามหมอว่าคุณยังมีชีวิตหรือว่าตายไปแล้วไงอย่าคิดว่าผมเป็นห่วงคุณผมไม่ได้รู้สึกอะไรผมเนี่ยออกจากเกลียดคุณฉันก็เกลียดคุณเหมือนกันทำไมคุณต้องยิ้มตอนพูดล่ะก็คุณดูตลกจริงๆเวลาที่คุณกำลังแต่งเรื่องนะคุณเองก็ดูตลกตอนหัวเราะแล้วนะเหมือนกันแหละจริงเหรออืมถ้าฉันดูตลกจริงๆคุณคงหัวเราะแล้วแต่ดูคุณอะดูโกรธมากๆเลยผมอยากให้เราไม่ได้อยู่โรงพยาบาลผมจะได้สอนบทเรียนให้กับคุณมันคงจะสนุกนะแต่ตอนนี้เราอยู่โรงพยาบาลโอเคพอเราได้กลับบ้านคุณค่อยสั่งสอนฉันนะแล้วก็ล้อเลียนฉันได้ตามสบายทำไมถึงคิดว่าผมจะพาคุณกลับบ้านด้วยล่ะถ้าคุณไม่พาฉันกลับด้วยฉันจะขอความช่วยเหลือจาก NGOกล้ามากนะรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้นะขอโทษเดี๋ยวข้าคุณมีอะไรถ้าจะต้องอยู่ที่บ้านนี้คุณจะต้องอยู่บ้านหลังเดียวกันจนกว่าจะหย่ากันเสร็จสมบูรณ์คุณหมอโอ้ว้าวสุหนาดูความผ่องที่หน้าเธอสิมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ยนิเทศเนี่ยเขามีอะไรพิเศษอย่างนั้นเหรอเธอเนี่ยเล่นหน้าแดงไม่หยุดเลยนะเพื่อนไม่ต้องถามฉันหรอกนะเดี๋ยวเธอก็รู้ตอนที่เขามาถึงนั่นแหละโอเคงั้นเราก็จะรอเจอเขาเดี๋ยวนี้ล่ะ ตอนที่รอเขาอยู่อ่ะฉันขอบอกเธออย่างนึงนะการแต่งงานไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบตอนแรกทุกอย่างน่ะมันก็ดูน่าสนใจอยู่แต่เดี๋ยวความเปล่งประกายของความสัมพันธ์มันจะค่อยๆจางลงความสุขน่ะไม่ยั่งยืนนะดิชาเธอคิดเหมือนกันไหมล่ะฮะไม่เอาหน้าฉันไม่ได้คิดเหมือนเธอสักหน่อยจริงเหรอเธอรอเล่นน่ะเธอจะไม่บอกอะไรแล้วเหรอปู่รับคะคุณเสกคาถาใส่ดิชาหรือเปล่าเนี่ยความเปล่งประกายในชีวิตคู่ของคุณยังเปล่งปลั่งอยู่เลยอะนี่ปุรับคุณเสกคาถาใส่ดิชาหรือเปล่าเนี่ยความเปล่งประกายในชีวิตคู่ของคุณเนี่ยยังเปล่งปลั่งอยู่เลยนะพวกเขายังมีปัญหากันอยู่ฉันต้องคุยกับปุรับแล้วล่ะเร็วเข้าสิดิชาบอกพวกเรามาเถอะนะว่ามีอะไรบ้างนะเคล็ดลับอะนี่ไม่เอาหน้าไม่มีเรื่องอื่นให้คุยกันแล้วหรือไงเนี่ยทาขมิ้นให้สุหานาเร็วเข้าเร็วขอโทษนะรับคะมานี่หน่อยสิคะขอฉันคุยด้วยหน่อยได้ไหมปุรับฉันรู้ว่าตอนที่ฉันพูดกับคุณไปคราวก่อนมันทำให้คุณต้องรู้สึกเจ็บปวดแต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมถึงเลิกพูดเรื่องนี้กับคุณไม่ได้เลยเพราะว่าคุณผิดคือว่าปุรับฉันอยากจะบอกอะไรบางอย่างอะเมื่อผู้หญิงได้แต่งงานจะมีความฝันความปรารถนาเธออยากที่จะมีความสุขในชีวิตเธอทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วอีกอย่างนึงนะถ้าดีชาเนี่ยอยากจะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วเริ่มใหม่กับคุณคุณช่วยทิ้งอดีตของคุณแล้วเริ่มต้นใหม่กับเธอได้ไหมล่ะปุรับคุณคือคนเดียวที่ทำให้ดีชามีความสุขอีกครั้งหนึ่งปุรับเข้าไปไหนเนี่ยได้โปรดปุรับให้ดีชามีความสุขอย่างเธอควรจะเป็นเถอะตอบฉันปุรับ
คุณจะมอบความสุขให้กับเธอได้ไหมนี่คุณเกิดอะไรขึ้นเหรอครับปูรับทำไมปูรับถึงได้โกรธขนาดนั้นล่ะเกิดอะไรขึ้นนะสุฮานาทำไมเขาถึงโมโหออกไปแบบนั้นฉันอยากแก้ความต่างของเธอสองคนน่ะคือว่าฉันคุยกับปูรับฉันบอกเขาว่าก็ควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีกับเธอสุดท้ายแล้วเขาก็โกรธแล้วเขาก็เดินหนีไปเลยนะเธอทำอะไรลงไปเนี่ยทำไมเธอต้องทำอะไรแบบนั้นล่ะคะสุฮานาดิเธอปูรับคะคุณทำอะไรของคุณน่ะผมไปละคุณจะไปไหนคะผมจะกลับบ้านทำไมล่ะคะปูรับได้โปรดบอกฉันทีฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าบอกฉันทีเถอะคะปูรับเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่ะมันเกิดอะไรขึ้นได้โปรดบอกฉันเถอะคะปูรับคะถ้าฉันทำผิดแล้วก็ฉันต้องขอโทษนะคะมันอีกแค่คืนเดียวเท่านั้นได้โปรดละคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับบ้านกันแล้วได้โปรดละคะคุณถ้าคุณออกไปตอนนี้น่ะทุกคนก็ต้องถามฉันจะตอบพวกเขาว่ายังไงปูรับได้โปรดล่ะนี่คุณคุยกับฉันหน่อยจะได้หรือเปล่าเนี่ยฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าน่ะคุณต่อว่าฉันดีกว่านะคะดีกว่าเงียบแบบนี้ได้โปรดล่ะค่ะอย่างเงียบแบบนี้เลยได้โปรดบอกทีผมเคยทรยศคุณไหมไม่เคยค่ะแล้วผมเคยไม่บอกเรื่องสำคัญกับคุณบ้างไหมไม่เคยเหมือนกันค่ะผมบอกคุณก่อนแต่งงานแล้วใช่ไหมว่าบุญเป็นรักแท้ของผมเธอคือคนรักของผมแล้วเธอก็เป็นตลอดไปมีคนอื่นได้บอกคุณอีกไหมไม่ค่ะปูรับคุณน่ะไม่เคยปิดบังกับฉันเลยฉันไม่เคยพูดแบบนั้นเลยใช่คุณไม่ได้พูดแต่สุฮานาพูดแล้วคุณก็บอกเธอให้มาถามคำถามแบบนั้นกับผมเปล่าเลยค่ะปูรับคือฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเลยนะคะผมบอกความรู้สึกของผมต่อบุญกับคุณแค่คนเดียวแล้วเธอรู้เรื่องทุกอย่างได้ยังไงเธอรู้ได้ยังไงว่าบุญเป็นรักได้ของผมมันจริงค่ะที่ฉันบอกเธอเกี่ยวกับบุญน่ะแต่ว่าฉันไม่ได้ขอให้เธอมาพูดเรื่องนี้กับคุณเลยนะคะนี่ดิชาฟังนะได้โปรดหยุดโกหกเถอะคุณรู้ว่าผมจะโกรธถ้าคุณพูดกับผมเองใช่ไหมคุณก็เลยทำแบบนี้คุณส่งญาติคุณเข้ามาคุยกับผมแทนเพราะว่าคุณไม่อยากให้ผมระบายความโกรธกับคุณใช่ไหมคุณเลยทำแบบนี้เชื่อฉันเถอะค่ะฉันไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเลยนะคะรู้อะไรไหมดิชาผมโกรธคุณมากกว่าที่โกรธสุฮานาซะอีกนะคุณทำให้ผมเสียใจปูรับค่ะปูรับได้โปรดละค่ะผมทนต่อไปไม่ไหวแล้วผมไปละไม่ค่ะปูรับได้โปรดอยู่ต่อเถอะฉันไม่ได้บอกสุฮานาให้มาคุยกับคุณเลยนะคะได้โปรดเชื่อฉันเถอะค่ะฟังนะดิชาผมทำตัวเองให้ชัดเจนก่อนที่เราจะแต่งงานกันแล้วนี่แต่ดูเหมือนว่าคุณจะคาดหวังเกินจริงกับผมนะผมไม่สามารถทำตามความคาดหวังของคุณได้หรอกไม่ค่ะปูรับฉันไม่เคยคาดหวังอะไรจากคุณเลยสักนิดเดียวไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณเลยนะคะฉันพร้อมที่จะอยู่กับคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยซ้ำไปฉันจะไม่บ่นอะไรเลยสักคำฉันไม่ต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อฉันเลยสักนิดเดียวนะคุณสมบูรณ์แบบในแบบที่คุณเป็นอยู่แล้วนะคะปูรับฉันรักคุณนะคะฉันโชคดีที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับคุณนะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และมีความจริงใจฉันชอบสิ่งนี้ในตัวคุณมากๆฉันไม่อยากให้คุณเปลี่ยนแปลงอะไรเลยฉันยังอยากให้คุณเป็นปูรับคนเดิมและฉันยังคงรักคุณฉันรักคุณไม่ว่าคุณจะรักฉันหรือเปล่าฉันก็ยังจะรักคุณตลอดไปไม่นี่โปรดฉันขอร้องคุณล่ะคุณอย่าไปเลยนี่โปรด
อยู่ต่ออีกสักคืนเถอะนะคะอยู่ที่นี่จนกว่างานแต่งจะเสร็จถ้าคุณไปจากที่นี่ทุกคนก็จะรุมถามคำถามฉันและฉันก็จะตอบพวกเขาไม่ได้นะฉันขอร้องคุณละปุรับได้โปรดละค่ะอย่าไปเลยนะคะคุณได้โปรดละได้โปรดใช่แล้วครับพวกเขาอยู่ที่นี่พวกเขามาที่เมืองนี้เพื่อร่วมงานแต่งงานของญาติเขาแกว่ายังไงนะนั่นเป็นข่าวดีเลยหวังว่าจะตอบแทนแกได้ทันทีนะยินดีกับแกจริงๆเป็นไงได้ยินไหมนี่เขาเป็นนักเรียนในวิทยาลัยฉันมอบหมายงานให้มันเพื่อไม่มีใครสงสัยยังไงแล้วมันก็ทำได้ดีด้วยยินดีด้วยนะดูสิโลกนี่มันช่างเล็กจริงๆเรามักจะเจอกับคนคุ้นเคยในสถานที่ที่เราไม่คาดคิดที่สุดดีชาเธอเคยยกเลิกงานแต่งงานกับเราในเมืองนี้ตอนนี้เธอกลับมาร่วมงานแต่งงานญาติทำให้ฉันอับอายต่อหน้าคนทั้งเมืองเธอทำผิดครั้งใหญ่แล้วดีชาแต่ตอนนี้เธอกลับมาแล้วเธอน่าจะมีความสุขหลังแต่งงานนะแต่ว่าเวลาของเธอมันหมดลงแล้วตอนนี้ฉันจะแก้แค้นกับสิ่งที่เธอทำกับฉันเธอกลับมาที่บ้านตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของฉันที่จะฉลองการกลับมาของเธอฉันกำลังจะทำบางอย่างให้เกิดหายนะแล้วมันก็จะฝังอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดเธอทิ้งฉันไว้ที่นี่แล้วหนีไปกับปุรับตอนนี้เธอกลับมาที่นี่ฉันจะแก้แค้นเธออย่างแน่นอนฉันจะสั่งสอนเธออย่างสาสมเลยนีชาเตรียมตัวไว้เดี๋ยวต้องเจอหนักแน่ใช่แล้วคุณพี่เขาได้เรียกอาบิรุยองหลังจากที่เขากลับมาเขาบอกกับฉันว่าเขาจะไปรับบุญนีกลับมาบ้านน่ะแต่ว่านี่มันก็ดึกมากแล้วนะเขาควรจะกลับมาได้แล้วโอ้นั่นยังไงล่ะคะอาบีกับปราเกียฉันหมายถึงอาบีกับมุนีกลับมาแล้วยินดีต้อนรับนะฉันจะดูแลตัวเองอาบีคุณยายอินดูเดี๋ยวผมดูแลยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะยินดีต้อนรับนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะเธอยังดูอ่อนเพลียอยู่เลยนะไปพาเธอไปข้างบนพาไปพักผ่อนมาได้ครับคุณยาเดี๋ยวผมพาเธอขึ้นไปไปเถอะในความพยายามของเธอที่จะวางตัวในฐานะปราเกียนะฉันคิดว่ามุนนีได้ข้ามเส้นมากไปแล้วมันไม่เป็นไรอะเลียแต่เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้ล่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเชียวทำไมไม่ขอมาเลยรอบคอจะไปเลยถ้ายังอยู่แบบนี้ล่ะก็ฉันน่ะคงต้องนับถือเธอสักวันหนึ่งอะฉันไม่ได้ล้อเล่นนะมันทั้งคู่สมควรที่จะตายแต่ว่ายังรอดกลับมาบ้านได้ฉันสงสัยจริงๆว่าฉันจะกำจัดพวกมันได้ยังไงกัน
ตอนนี้ปราเกียสภาพร่างกายอ่อนแอฉันควรจะรีบทำให้สำเร็จก่อนที่อาการของมันจะดีขึ้นคุณช่วยชีวิตผมแต่ตอนนี้คุณดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยแค่เดินก็ล้มแล้วนั่นมันคือคุณตั้งใจทำเพื่อมีโอกาสเข้าใกล้ผมอย่างนั้นใช่ไหมฮะคุณไม่ได้ทิ้งโอกาสหรอกคุณอยากอยู่ใกล้ชิดผมตลอดคุณชอบตามติดแต่อย่าพยายามตามผมมากเกินไปนะไม่อย่างนั้นผมจะสั่งสอนบทเรียนให้คุณเข้าใจคุณพูดถูกนะฉันเนี่ยล้มลงหลายครั้งต่อหลายครั้งแม้จะมีสติและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ฉันก็เสียสมดุลคุณตั้งใจแน่นอนฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่รู้นะครับว่าคุณพูดอะไรมันไม่จริงเลยฉันล้มทุกครั้งเพราะคุณอะไรคือล้มเพราะผมแน่นอนว่าคุณน่ะทำบางอย่างเพราะหลังจากนั้นน่ะฉันก็ล้มลงทุกครั้งเลยนะสิงั้นผมทำอะไรล่ะฮะฉันจะบอกคุณให้นะนี่วางอยู่บนพื้นเสื้อผ้าของคุณเนี่ยมันวางเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วห้องหมดเลยคุณน่ะเริ่มทำให้ฉันเนี่ยหนักใจแล้วนะคะจะบอกให้คุณจงใจโยนสิ่งของลงบนพื้นเพื่อที่ฉันน่ะจะได้สะดุดมันนะสิแบบนี้คุณจะได้มีโอกาสช่วยเหลือฉันและได้ใกล้ชิดกับฉันยังไงล่ะคุณบอกว่าผมตั้งใจทำเหรอใช่คุณตั้งใจทำมันฉันสัมผัสได้ว่ามีอะไรกำลังเกิดขึ้นนี่คือการสมคบคิดทั้งหมดคุณตำหนิฉันเสมอนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันทำความสะอาดห้องของคุณต่อไปเพื่อฉันจะได้ป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นว้าวอุ๊ปส์คุณล้มอยู่คนเดียวแล้วก็โทษผมผมไม่ได้จัดเก็บห้องตลอดเวลาการทำให้รกนิดหน่อยจะทำให้รู้มีคนอยู่ไงล่ะมาเรียกว่าทำให้มีชีวิตชีวาไม่ต้องแปลกใจคุณน่ะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนี่ละชีวิตชีวาใช่ไหมล่ะคุณคงไม่รู้แน่ๆเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่ามันน่ะคืออะไรกันการทำให้มีชีวิตชีวาคุณนี่งี่เง่านิตยสารแฟชั่นก็พูดถึงมันนะแล้วทั้งหมดก็เป็นภาษาอังกฤษด้วย อย่ามาพูดว่าฉันไม่รู้ภาษาอังกฤษนะพูดได้ไม่กี่คำไม่ได้พูดได้หรอกนะ คุณพูดได้ทุกภาษาก็แค่งูงูปลาปลาเท่านั้นจากนั้นคุณก็ล้มเหลวไม่ได้เรื่องฉันไม่สนใจแล้วประการที่สองฉันเข้าใจทุกอย่างฉันพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วฉันมีการศึกษานะจะบอกให้เข้าใจเอถึงแซดทำไมไม่หางานทำถ้ามีการศึกษาล่ะงานดีๆเงินเดือนสูงซื้อบ้านเองแล้วมาอยู่บ้านผมทำไมแล้วก็ฉันมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ยังไงล่ะไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะแต่ฉันคือปราเกียฉันเป็นผู้หญิงมีการศึกษาฉันเคยทำงานฉันเป็นครูมาก่อนฉันมีเหตุผลมากว้าวระวังเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าคือว่าฉันคือไปนั่งก่อนนะป๊าบนึงนะฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันคิดว่าฉันวูบไปเดี๋ยวฉันนั่งตรงนี้เดี๋ยวลุกขึ้นคุณจะนั่งตรงนี้อีกนานแค่ไหนเนี่ยฮะหมอบอกให้คุณพักพิษยังอยู่ในตัวคุณบอกผมถ้าคุณจะได้อะไรหรือไม่ก็กดกริ่งนะโรบินเนี่ยจะมาหาที่นี่เลยแล้วก็นี่หมอนที่คุณชอบแล้วก็เพราะว่าเป็นคุณสำหรับคุณเลยหมอนนี่ฉันชอบพยาบาลจังเลยพยาบาลคนที่หมอส่งมาน่ะหมอส่งมาด้วยเหรอไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยก็คุณกดกริ่งแล้วกัน
ถ้าอยากได้อะไรโรบินจะมาเขาจะมาช่วยเองโอเคนะไม่ต้องรักฉันถ้าคุณไม่อยากทำนะแค่มาทะเลาะกันแบบที่เคยเป็นฉันก็รู้สึกใกล้ชิดกับคุณเวลาที่เราทะเลาะกันแล้วแล้วที่คุณโกรธก็เพราะว่าคุณแคร์ฉันฉันชอบที่ได้ทะเลาะกับคุณนะคุณเหมือนพยาบาลคุณไม่ต้องทำหน้าที่ของสามีแต่ฉันจะรับมันไว้แม้ว่าคุณจะดูแลฉันในฐานะพยาบาลฉันจะฟื้นตัวเร็วๆนี้